อันนี้เป็นเรื่องปากท้องผมก็ต่อเนื่องไปและเราก็มาว่ากันต่อไปท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องน่าตระหนกตกใจชาวบ้านนี่ก็ยังเป็นอย่างนี้นะวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นศรีสะเกษขอนแก่นภาพเหตุการณ์นักข่าวได้รับจากภาพกล้องติดหมวกเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักภูสิงห์ร่วมกับทหารเฉพาะกิจที่3สุรนารีอส.เข้าไประงับเหตุวัยรุ่นยกพวกตีกันบริเวณเขื่อนห้วยติ๊กชูอำเภอภูสิงห์ศรีสะเกษขณะระงับเหตุตรวจค้นชายรูปร่างอ้วนใหญ่เมาสุราคว้างระเบิดใส่ทหารเลยนี่ค่ะจังหวะนี้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยได้รับบาดเจ็บล้มลงนะคะเอาตัวส่งโรงพยาบาลแล้วที่สุดท่านเสียชีวิตค่ะทหารที่เสียชีวิตก็คือ10เอกสินสมุทรศิวรครเป็นทหารสังกัดกองกำลังสุรนารีในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่จับได้ทั้งหมด14คนนะคะเอาไปโรงพักภูสิงห์สอบสวนต่อหนึ่งในผู้ที่ถูกควบคุมตัวนี่ชื่อนายปัตยาอายุ26ปีชาวบ้านตำบลจรัสอำเภอบัวเชษฐ์สุรินทร์อ้างว่ามาเล่นน้ำพาพักพวกมาเล่นน้ำที่เขื่อนห้วยติ๊กชูคลายร้อนแล้วก็พากันนั่งดื่มเหล้าปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่น7คนอีกกลุ่มนึงมาจากไหนไม่รู้ค่ะมานั่งดื่มเหล้าด้วยแล้วปรากฏมีการหาเรื่องกันคว้างขวดเหล้าใส่แต่ฝั่งนี้เขาหลบทันชกต่อยตะลุมบอลกันตำรวจเข้าไประงับเหตุก็แยกย้ายกันหนีสาเหตุที่มีการคว้างระเบิดเนี่ยค่ะบอกไม่รู้ว่าใครเป็นคนคว้างแล้วทำให้ทหารเสียชีวิตผมต้องขอโทษด้วยจริงๆขอโทษครอบครัวของพี่ทหารด้วยเนี่ยค่ะขณะที่สารวัตรสอบสวนโรงพักภูสิงห์บอกนะคะคือตอนแรกเขายกพวกตีกันเองก่อนแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไประงับเหตุนะคะโดยที่มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปร่วมด้วยตำรวจทหารอส.ใช่แล้วปรากฏว่าใครจะไปคิดผู้ก่อเหตุมาล้อมรถเจ้าหน้าที่ค่ะปรากฏชายคนนึงอย่างที่บอกไปรูปร่างท้วมคว้างระเบิดปิงปองใส่เจ้าหน้าที่เนี่ยจังหวะเข้าไประงับเหตุเห็นไหมคะแล้วนี่แหละคือคนตัวรูปร่างท้วมที่คว้างระเบิดสิบเอกสินสมุทรนี่ฮะนี่ดูจังหวะนี้อีกทีนะคะนี่ละค่ะคือคว้างเข้าเต็มๆแบบนี้เลยอะค่ะที่จับได้14คนเป็นผู้ใหญ่ซะ7วัยรุ่นคืออายุไม่ถึง18ซะ7ทั้งหมดเป็นชาวอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ของกลางมีอะไรบ้างมีดสปาต้าเหล็กแหลมระเบิดปิงปองอีก3ลูกเครื่องกระสุนปืนแก๊ปตะกั่วดินปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุทุกคนให้การยืดอกปฏิเสธปฏิเสธค่ะแต่ตำรวจตั้งข้อหาหนักร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ข้อหาเรื่องเครื่องกระสุนที่มีไว้ในความครอบครองนะคะนี่ไม่อุกอาจธรรมดานะท่านผู้ชมและต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต10เอกสินสมุทรค่ะอายุเพียง32ปีเป็นทหารสังกัดหน่วยเฉพาะกิจที่3กองกำลังสุรนารีครอบครัวผมเสียใจด้วยจริงๆนะท่านผู้ชมฮะแม่ของ10เอกสินสมุทรบอกลูกใฝ่ฝันรับราชการพอมีการตรวจคัดเลือกทหารติดทหารเกณฑ์เป็นพลทหารแล้วสอบต่อไปใน10รับราชการที่น้ำพองขอนแก่นถูกส่งไปหน่วยเฉพาะกิจที่3ศรีสะเกษตั้งแต่ก่อนโควิดท่านผู้ชมคือผ่านสนามรบมาแล้วแต่ต้องมาเสียชีวิตกับเรื่องที่มันไม่ควรจะเป็นจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยลูกชายบอกคุณแม่จะกลับบ้าน27มีนาคมนี้นะคะทุกคนก็รอปรากฏที่กลับมาคือร่างไร้วิญญาณค่ะตัวช่วยมาพัฒนาประเทศชาติอย่างน้อยก็ให้เอาเริ่มที่ตัวเขาก่อนนะเนาะพูดแล้วมันดูมันใหญ่ไปค่ะเริ่มที่ตัวของเขาก่อนเขายังมีพ่อแม่มีครอบครัวเหมือนกันกับเราเราก็เป็นพ่อเป็นแม่เขาก็เป็นลูกเป็นเต้าเขาก็น่าจะมีพ่อมีแม่เป็นลูกพ่อลูกแม่ก็น่าจะเนาะคิดถึงหัวอกพ่อแม่ค่ะค่ะคนที่เสียชีวิตก็มีลูกชายอายุ3ขวบค่ะมีลูกเล็กๆเหมือนกันเขาก็คนแรกด้วยไปทำหน้าที่ของเขาหน้าที่ที่เขายังไงพ่อที่เขารักเขาชอบใช่ไหมหน้าที่ที่เขารักเขาชอบเขามุ่งมั่นมากเลยค่ะผมก็ภูมิใจเขาศรัทธามากเลยลูกชายสามขวบแล้วอาชีพที่เขาเป็นเหมือนท่านผู้ชมฮะเสียใจจริงๆนะไม่น่าเชื่อจริงๆนี่วันหนึ่งมันถึงขนาดนี้แล้วเจ้าหน้าที่บรรลังก์เพจแล้วคว้าระเบิดใส่แบบนี้